สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับขอร่ำคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่5เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับคอลัมน์นี้คุณผู้ฟังที่รักสามารถที่จะหาซื้ออ่านเพิ่มเติมได้นะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หรือไม่ก็หาอ่านทางเว็บไซต์หรือว่าทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับ วันนี้เนี่ยมีเรื่องราวดีๆที่คุณเปลวหยิบยกมาคุยกันก็คือเรื่องของสมุนไพรชนิดหนึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากจะใช้คําว่าเป็นเป็นพืชพื้นบ้านพืชพื้นเมืองชนิดหนึ่งของประเทศไทยเราแล้วก็อยู่ดีๆวันดีคืนดีดันไปเป็นยาเสพติดซะอย่างนั้นแหละครับแน่ละครับกําลังพูดถึงเรื่องของกัญชานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนกับคุณผู้ฟังที่รักก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ย เคยครับไม่ใช่ไม่เคยเคยนะครับแล้วมันได้อะไรเคยเพื่ออะไรคือเรื่องของเรื่องเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนกันแล้วกันนะครับว่าสมัยก่อนคําว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ย้อนไปสักสี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีปรบมานเนี้ยนะครับกัญชากับผู้คนเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันหรอกครับมันอยู่ติดติดกันเลยอยู่ใกล้ชิดกันเลยซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าคุณผู้ฟังที่รักหลายคนเนี่ยก็คงจะเคยเหมือนกันแหละครับเพียงแต่ว่า เราอาจจะอยู่ไม่ไกลจากคำว่ายาเสพติดสักเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากจะพูดกันเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าย้อนนึกขึ้นได้เนี่ยนะครับตัวผมเองเนี่ยในประสบการณ์เลยเคยใช้ครับใช้ก่อนที่จะเล่นดนตรีก็ยืนได้ยาวนะครับประมาณสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสบายๆต้องใช้คํานี้เลยนะครับไม่เมื่อยไม่อะไรแล้วก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะสนับสนุนให้ คุณผู้ฟังที่รักเนี่ยต้องใช้กัญชาเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเปลวจะพูดดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับวันนี้คุณเปลวพูดถึงเรื่องของกัญชากับการเมืองหัวข้อคืออย่างนี้ครับการเมืองเรื่องกัญชาเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นที่คุณเปลวเนี่ยเสนอก่อนเลยครับบอกว่ากัญชาเนี่ยเปลี่ยนชื่อดีไหมครับเปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลี่ยนชื่อเป็นคิกๆิกดีไหม หรือไม่ก็บานชำเอาซะเลยดีไหมครับเปลี่ยนชื่อมาเลยดีกว่ามันจะได้เลิกเถียงกันนะครับเลิกเถียงกันสักทีหนึ่งเถอะระหว่างคําว่ากัญชายาเสพติดกับการเป็นพืชสมุนไพรทางยาแล้วก็ทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะได้เลิกเถียงกันสักทีหนึ่งน้าอายครับหน้าอายตรงที่การเมืองอย่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยแม่ร่วบรัฐบาลกันมาด้วยกันดีๆเนี่ยแหละครับพอจู่ๆใกล้จะเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยกลับ ไปตบตีกันกลางตลาดอวดชาวบ้านชนิดที่ต้องตายกันไปข้างหนึ่งซะอย่างนั้นแหละครับกระท่อมกับกัญชาเนี่ยนะครับภูมิใจไทยเขาก็ขุดขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็พ้นจากขาัยาเสพต,ติดขึ้นมากลายเป็นพืชสมุนไพรทางยาบนดินไปแล้วเรียกว่าสําเร็จไปแล้วครึ่งทางนะครับแต่พอถึงตอนที่ร่างกฎหมายหรือว่าพรบกัญชาเข้าสภาเนี่ยประชาธิปัตปัประกาศคว่ำชนิดเอาไงเอากันเลยฝ่ายค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยก็ชอบสิครับ ชอบใจเลยกับการเตะสก,กัดดาวรุ่งของประชาธิปัตย์เนี่ยะครับทำไมถึงเป็นดาวรุ่งก็เพราะว่าอนุทินเนี่ยแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยมาแรงเหลือเกินนะครับทั้งในภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ที่มาแรงเนี่ยก็เพราะคะแนนนิยมที่พูดแล้วทําได้จริงนี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องกระชาก,กับกระท่อมนี่แหละครับพอพดจากย,ยาเสพติดเนี่ยปรากฏว่าไปถูกใจชาวตุ้งกามากๆเลยทีเดียวนะครับจนรัศมีนายกอ่อเดียวอธิบายก่อนตุ้งกาเนี่ยมัน มันมีมาก่อนบ้องกัญชามันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการสูบกัญชาเนี่แหละครับเอาไว้ง่ายคล้ายๆกับคล้ายๆกับาบารากูของชาวอาหรับเขาคล้ายๆกันนะครับแต่มันไม่ใช่บ้องนะครับคล้ายๆกันมีมาก่อนบ้องก็ถูกใจชาวตุ้งกามากๆกน,นะครับจนต้องเรียกว่ารัศมีนาย,ยกคนต่อไปในอนาคตเนี่ยจับคุณอนุทินเลยนะครับต้องใช้คํานั้นเลยคุณเปลวอธิบายเสริมครับว่า แล้วตุ้งกาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับแต่ที่ผมต้องอธิบายก่อนให้คุณผู้ฟังที่รักได้ฟังก่อนเพราะว่าคุณเพลยไม่ได้ตอบคาถามนะครับว่าคืออะไรแต่บอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าไม่รู้เนี่ยเอาอย่างนี้ให้ไปหาวรรณคดีไทยเก่าๆไปหาอ่านดูหรือไม่กตม็ตามภาพตามฝาผนังวัดนี่แหละครับหรือไม่อย่างนั้นนี่นะครับก็ไปซื้อหนังสือชื่อว่าปฏิวัติกัญชาสยามที่เพื่อนผม ผมนี่หมายถึงคุณเปรวเนี่ยนะครับเพื่อนผมที่ชื่อว่าคุณนิพัฒน์พรเพลงแก้วเนี่ยเขาไปค้นคว้าแล้วก็ไปรวบรวมบันทึกเอาไว้ไปหาซื้อมาอ่านสะนะครับอะกลับมากัญชากับกระท่อมเนี่ยพูดไปแล้วมันก็ไม่ต่างไปจากอาหารหรอกครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษมันขึ้นอยู่กับความพอดีของผู้ใช้นะครับอาหารเนี่ยไม่ได้แปลว่ากินแล้วมันจะไม่เกิดโรคนะครับเกิดครับถ้าเกิดว่าตะกระตะกรามกินไม่เลือกกินตามใจชอบกินตามอยาก ไ่รู้จักประมาณแล้วก็ไม่คํานึงถึงสังขารของตัวเองเนี่ยมีโทษแน่นอนนะครับอาหารมันก็เป็นโทษได้เกิดโรคถึงตายได้เหมือนกันส่วนกัญชากระท่อมเนี่ยมันก็ประมาณนั้นแหละครับเพราะมันเกิดจากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้ใช้มันอย่างพอดีพอดีหรือใช้โดยที่รู้ตัวว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันก็จะเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษนะครับ แต่ถ้าเกิดใช้เพื่อการเสพติดเนี่ยโดยที่ไม่ได้ผ่านคําแนะนําของแพทย์อันนี้แน่นอนแหละครับมันก็อันตรายแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้นะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยเห็นว่าคนเมากัญชาหรือว่าคนเสพกัญชาแล้วเนี่ยเขาจะตายนะไม่มีนะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะหรือว่าเมาแล้วจะไปอาราวาสไปเกะกะร้านเที่ยวไปท่าตีท่าต่อ,อยคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันที่เคยเห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับพอเมากัญชาเสร็จปุ๊บเนี่ย แค่จิ้งจกมันตกแปะลงมาจากเพดานเท่านั้นแหละครับก็ตลีตลานบอกเลยว่าเฮ้ยเคมันจะมากัดกูเว้ยแล้วก็ทะเลือทะเลือไปหัวลาะคิกคิกอยู่มุมบนดบวัดนั่นแหละครับเคยเห็นอย่างนั้นนะครับอย่างลุงเชยแกชื่อลุงเชยจําได้แล้วลุงเชยเนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กวัดอยู่เนี่ยแกแกชอบกัญชาแล้วผมก็ชอบไปดูแกายำกัญชาก่อนใส่ตุ้มกานี่แหละครับซึ่งก็คือบ๊อประชานี่แะครับ ไปดูแกแล้วพอแกจุดไม่ขีดแย่แล้วก็ดูสซูดสูดเข้าไปนะครับเสียงมันจะดังจุดจบขี้ยาจากเงี่ยงบ้องหรือว่าจ้าลิ่มเนี่ยมันจะหล่นลงน้ำไปในบ้องลูกเชยแกก็จะแงนหน้าขึ้นไปบนฟ้าแล้วแกก็พ่นปล่อยควันขาวๆเนี่ยเป็นทางยาวเลยนะครับอย่ากล่องรถไฟไอน้ําตอนชักบูดปูน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 อย่างนี้นะครับตางี่หวานเยิ้มเลยแล้วก็ยิ้มยำโหดคิกคิก เห็นไหมครับภาพมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้แต่มันมีข้อแม้เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดกินเหล้าหรือว่าดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็เล่นกัญชาเข้าไปด้วยเนี่ยแหละครับทีนี้แหละครับในเรื่องแหละครับทั้งยักษ์ทั้งปรคนทันมันก็จะตีกันในตัวแล้วก็ออกอาราวาสตะโกนโบกเวกแบบคนบ้าผสมคนเมา่นแหละครับกัดกระหมาก็เอาไม่เป็นอาลับกันนอนกันละอ่ะเดี๋ยวต้องอธิบายําอีกแล้วปราคนทันนี่ก็คือถ้าแปลแบบปัจจุบันเนี่ยนะครับหมายถึง คนที่เล่นดนตรีนักดนตรีนะครับเอาง่ายๆทั้งยักษ์ทั้งปรลาคนทันนะครับตีกันก็ได้ประสบการณ์มาจากรูงเชยอีกเหมือนกันเลยครับแกเมาเมาเสร็จปุ๊บอาราวาสกลางดึกกลางดืง่นถึงขั้นไปขุดศพเด็กที่เขาเพิ่งจะฝังหน้าป่าช้าเนี่ยนะครับแกไปขุดมาแล้วก็อุ้มมาที่ผู้ผมซึ่งเป็นเด็กวัดเนี่ยกำลังนอนกันอยู่โอ้โหนี่แหละครับเอาเป็นว่าก็เล่ากันให้ฟังแบบสนุกๆน,กกน,นะครับแต่กัญชาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเสพได้นะครับ หรือว่าทุกคนจะเล่นได้นะครับไม่ใช่นะครับบางคนเขาก็แพ้อย่างผมเนี่ยตอนหนุ่มๆตอนหนุ่มขนองเลย <c oughs> ก็มีบ้างนะครับเอามายัดบุรี่แล้วก็สูบแบบกลืนควันเข้าไปแข่งกันว่าใครจะเจ๋งกว่ากันในขนองน,นี้นะครับแต่กัญชามันกลืนควันไม่ได้นะครับมันจงพ้นออกมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับก็เล่าให้ฟังกันแบบสนุกสนุกนะครับแต่กัญชาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเสพได้นะครับไม่ใช่เพราะว่าบางคนเขาก็แพ้อย่างผมเนี่ยตอนหนุ่มๆตอนหนุ่มขนองเลยเนี่ยเอามายัดกับบุหรีแล้วก็สูบแบบกลืนควัน แข่งกันว่าใครจะเจียงกว่ากันเดี๋ยวตรงนี้ต้องบอกกันว่ากัญชามันลืนควันไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนบุหรี่นะครับมันจะต้องพ่นควันออกมานั่นแหละครับมันถึงจะดีกว่าคุณเปลบอกว่าปรากฏว่าผมเมาครับคลานแปดตีนเลยครับหัวเนี่ยหมุนคว้างแล้วก็นอนแผ่เห็นเพดานถล่มลงมาทับต้องตะกายหนีนะครับจนเพื่อนๆเน,เนี่ยต้องจับตัวเอาไว้ปรากฏว่าผ่านไปเจ็ดวันยังไม่หายปวดไถย,ยเลยนะครับจากนั้นที่เข็ดเลยไม่เอาอีกแล้วไม่กล้าอีกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเอากัญชา ไปใส่แกงเนื้อใส่แกงไก่หรือไม่ก็ใส่ในน้ำพริกใส่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อผสมกัญชาแล้วก็แม่แหกหม้อแหกไข่ขอดชามกินกันเลยนะครับมันเจรเิญอาหารและคอแห้งดีแท้เลยสรุปอย่างนี้กันแล้วกันคุณผู้ฟังที่รักครับคุณเปรย์บอกว่ามันอยู่ที่คนแต่ละคนน,นะครับถ้าถูกโรคกับกัญชาและมารักษาโรคก็ให้เขากินไปนะครับให้เขาบริโภคไปนะครับ แต่ถ้าเกิดมันไม่ถูกโรคเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เลยกับบัญชาเนี่ยก็หยุดซะก็แค่นั้นเองมีหลายคนครับเข้าไปอังกฤษกันแล้วก็ไปซื้อชากัญชาชนิดที่เป็นถังสองเนี่ยนะครับเอามาแช่น้ําร้อนดื่มกันซื้อมาให้ผมกล่องหนึ่งแค่จิบสองจิบเท่านั้นนะครับมึนตึ๊บไปเลยครับก็เ,เลยให้คนอื่นเข้าไปเรียบร้อยแล้วพอวันต่อมาเนี่ยเขาก็มาถามผมอีกถามว่าจะมีอีกไมล่ะดื่มระดับปุ๋ยเลยไหมฝันขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ม้วนเดียวจบสบายเลยไหมนี่แหละครับ มันก็อย่างนี้และครับผมเข้าใจเข้าใจทั้งภูมิใจไทยที่พยายามจะผลักดนกันกระชาขึ้นมาเป็นพืชสมุนไพรทางยามันเหมือนกับการเปิดยันปิดปากหม้อแล้วก็ปลดปล่อยวิญญาณแม่นาคซึ่งถูกขังมาร่วมร้อยปีให้ออกมาได้นี่แหละครับไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณภูมิใจไทยเขานะครับที่ได้สร้างคุณประโยชน์เพื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์และเคมี จะได้นำเอากัญชาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่ง่แหนะครับที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็นําเม็ดเงินเข้าประเทศเนี่ยมาใช้ทางการแพทย์และการเศรษฐกิจได้แต่การใช้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการในการวิจัยและการพัฒนาทางการยาแล้วก็การแพทย์ก่อนนะครับซึ่งมันสูญค่าไปกับคําว่ายาเสพติดตามที่อเมริกันเนี่ยสั่งสมมานานแล้วนะครับส่วนกัญชาจะได้ไปต่อถึงขั้นนั้นหรือเปล่านี่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นโยบายของรัฐบาลชุดต,ต่อไปนะครับ คุณอนุทินเองก็ต้องเข้าใจครับว่าช่วงหัวเรื่หัวต่อแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีวิบากต้องฟันฝ่ากันบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าที่ฉวยโอกาสนําเอากัญชาไปใช้แบบม่วมมั่วเนี่ยมันก็มีมากด้วยนะครับไอ้ที่ฉวยโอกาสค้านแบบม่วมั่วเนี่ยก็มีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐภาคเอกชนต้องแนว่วแน่นะครับส่งเสริมกัญชาต่อยอดเข้าสู่กระบวนการวิจัยและการพัฒนาให้มันต่อเนื่องไปอย่าไปทําแบบเอาใจรัฐมนตรีคนนี้พอเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ไม่เอา ก็ไม่เอาตามเขาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทิ้งกระชาที่กว่าจะขุดขึ้นมาพ้นจากขมบยาเสพติดได้เนี่ยมันแสนยากเยินขนาดไหนอย่าทิ้งไปอย่างน่าเสียดายเลยครับส่วนที่ประชาธิที่ปัดเขาต่อต้านลึกๆจะด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ผมไม่มีเจตนาจะไปขุดคุยเขาหรอกครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่ยกมาต้านเนี่ยเอาละถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหตุผลแบบครอบจักรวาล แต่กัญชามันก็เป็นเหตุที่จะนำไปสู่ผลอย่างที่เขาว่าได้เหมือนกันรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยจะเข้าใจแบบไหนก็เป็นสิทธิของท่านนะครับแต่ที่ผมจะบอกในวันนี้ก็คือว่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าร่างพรบก,กัญชาจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตามแต่ผลงานเรื่องกัญชาของภูมิใจไทยเนี่ยผ่านใจประชาชนแล้วนะครับโดยเฉพาะกัญชาชนนี่ผ่านใจเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับตรงกันข้ามครับฝ่ายที่เตะตัดขาคุณอนุทินเนี่ย จะเป็นฝ่ายที่ชาวบ้านเนี่ยเขาของใจเท่าเดมไปที่มันไม่ราบรื่นก็เพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยอาจจะไม่ได้ไหว้ครูแล้วก็ถวายเครื่องพรีกรรมกับพระรารคนทันหรือว่าครูผู้ชํานาญเรื่องการปรุงโอสถสลามังครับไม่ได้นะครับตะเ็นเล่นไปนะครับกัญชานเนี่ยอย่าไปบินว่าต่ําสักข้าเจียวผมอ่านที่คุณนิพัทธ์พรซึ่งเป็นลูกสาวปราดเมืองเพชรคือ,อาจารย์ล้อมเพ่งแก้วเคยไปค้นคว้าแล้วก็เขียนมาเธอบอกว่าอย่างนี้ เธอบอกว่ากัญชาเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับมันมีอยู่คู่กับแผ่นดินไทยนะครับก่อนที่แผ่นดินตรงนี้จะกลายเป็นประเทศไทยซะอีกคือตั้งมา5,000กว่าปีเนี่ยกัญชามีมาก่อนแล้วน,นะครับมีหลักฐานยืนยันได้ครับที่บ้านเชียงอุดรธาน,นีแล้วก็ดูนะครับทุกรัชสมัยทุกรัชการเนี่ยมักจะปรากฏหลักฐานผ่านวันนักดีผ่านบันทึกฝาผนังว่ากัญชาเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยทั้งในทางยา และก็ทางนันทนาการชนิดที่แยกกันไม่ได้เลยมาขาดตอนเอาตอนที่ฝรั่งเนี่ยสั่งให้กัญชาเป็นยาเสพติดเหมือนเมื่อไม่นานมานี้เองคือไม่ถึงศตวรรษนี้เองนะครับการทำพรีกรรมพระประคนทานนี่นอกจากเครื่องไหว้สังเวยบายสีหัวหมูเป็ดไก่แล้วเนี่ยนะครับหนึ่งในสิบอย่างที่จะต้องมีก็คืออะไรรู้ไหมครับคือพานหมากใบซึ่งมาจากบุรีกัญชาหนึ่งพานนี่ยนะครับ นี่แหละครับเห็นไหมครับบันทึกถึงเครื่องใช้ในพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบโขนละครในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยยังระบุเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับคุณอนุทินเนี่ยสงสัยจะต้องตั้งเครื่องสองเวยแล้วก็นํำอบุรีกัญชาเนี่ยไปไหว้ครูผู้ชํานาญปรุงโอสถพระประนทณ์นซะแล้วนะครับศัตรูการเมืองเนี่ยอาจจะได้ตาปลือแล้วก็ยิ้มหวานอารมณ์ดีเลิกกินยาตราหมอจู้จี้แล้วก็หันมาพีกัญชากันบ้างนะครับ แต่ถ้าเกิดไปยังห่วงเรื่องที่จะมีการนําเอากญชาเนี่ยไปใช้ในทางนันทนาการเนี่ยห่วงได้ไหมห่วงได้ครับแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้อยากจะบอกว่าไปห่วงไปกวดขันเรื่องของยาบ้ายาไอยาอีดีกว่านะครับเพราะนั่นแหละยาเสพติดอันตรายชนิดไร้ข้อสงสัยกันเลยจะต้องไปห่วงอะไรกันนักกันหนาครับกับพวกกัญชาชนทั้งหลายเนี่ยก็ลองคิดดูสิครับขนาดมีกฎหมายห้ามมาร่วมร้อยปีแล้วนะครับห้ามได้ไหมนะครับ เขาก็นันทนาการกันต่อเนื่องกันมาเก,เกือบร้อยปีแล้วเหมือนกันนี่นะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยเอาอย่างงี้ไปถามบรรดานนักร้องนักดนตรีศิลปินดูสิครับพี่แอดก็ได้ครับลองถามดูเมากัญชาเนะี่ยยิ้มสวยนะครับแต่ถ้าเมาแป้งเนี่ยสวยทั้งขึ้นทั้งล่องลหระครับ